สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมน้องโบนัสสวัสดีค่ะเอากล่าวถึงงานวันนี้ก่อนของมิสแกรนด์สวัสดีค่ะวันนี้โบนัสกับทีมแกรนด์นะคะรวมถึงผู้จัดการกองพี่โกโก้นะคะก็ได้มาร่วมงานแถลงข่าวของรอบมิสแกรนด์กรุงเทพในปีนี้ค่ะจัดได้ยิ่งใหญ่มีแฟชั่นโชว์ด้วยยิ่งใหญ่มากเห็นงานไม่นึกว่าเป็นรอบแถลงข่าวนะคะคือแบบยิ่งใหญ่แบบจัดเต็มมากๆค่ะได้เลยพูดถึงนะฮะน้องๆมิสแกรนด์ก็จะมีการประกวดในไม่กี่เดือนแล้วนะอยากฝากกำลังใจแล้วก็ในการเตรียมตัวตรงนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างค่ะก็ฝากถึงผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะก็ขอให้สู้ๆแล้วก็ทำให้เต็มที่มีอะไรก็ใส่ให้เต็มแล้วก็งัดความเป็นตัวเองออกมาแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะคะที่บอสบอก 3B นะคะBody Beauty Brain ต้องมีค่ะปีนี้ค่ะได้เลยอ่ะพูดถึงน้องๆเยาวชนที่จะอยากมาประกวดมิสแกรนด์นะคะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะสมัครตรงนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็มีใจรักแล้วก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำนะคะเป็นตัวเองถ้าเกิดว่ามีความฝันก็แค่ลงมือทำค่ะแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดนะคะแต่ว่าอย่างแรกเลยก็ขอให้มีใจรักและกันอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับแกรนด์ค่ะได้เลยคำถามสุดท้ายอยากฝากกำลังใจถึงน้องๆที่เรียนออนไลน์ตรงนี้ค่ะค่ะก็เข้าใจสถานการณ์นะคะการเรียนออนไลน์ก็ค่อนข้างที่จะมันไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนใช่ไหมคะก็อยากให้น้องๆอดทนอดทนนิดเดียวโบรู้สึกว่าสถานการณ์มันเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละแล้วอีกโบว่าอีกไม่นานเกินรอนะเราอาจจะได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็กลับเป็นภาวะปกติเหมือนเดิมค่ะก็สู้ๆค่ะขอบคุณโบนัสมากค่ะสวัสดีค่ะ